ดราม่าเริ่มแล้วแฟนนางงามงงแอนนาถูกปัดตากรอบแรกถามถึงเจ้าของคนใหม่วันที่15มกราคมตามเวลาประเทศไทยมีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022มิสยูนิเวิร์ส2022รอบสุดท้าย84สาวงามทั่วโลกพร้อมแล้วบนเวทีนิวออร์ลีนส์มอริเอลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาโดยมีแอนนาเสืองามเอี่ยมเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชันความสวยเพื่อลุ้นคว้ามงกุฎโดยใช้ระบบคัดเลือกสาวงามเข้ารอบดังนี้รอบ16คนสุดท้ายคุณภาพ5คนสุดท้ายและ3คนสุดท้ายแอนนาเสืองามเอี่ยมผลรอบ16คนสุดท้ายไม่มีรายชื่อสาวงามจากประเทศไทยโดยประเทศที่ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายมีดังนี้1เปอร์โตริโก2เฮติ3ออสเตรเลีย4สาธารณรัฐโดมินิกัน5ลาว6แอฟริกาใต้7โปรตุเกส8แคนาดา9เปรู10ตรินิแดดและโตเบโก11คูราเซา12อินเดีย13เวเนซุเอลา14สเปน15สหรัฐอเมริกา16โคลอมเบียสำหรับกระแสเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ของกลุ่มแฟนคลับชาวไทยต่างแสดงความเสียใจที่แอนนาไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปทั้งที่ผ่านมาแอนนาถือเป็นผู้เข้าประกวดที่ติดโพต่างๆมากมายหลายสำนักทั้งนี้หลายคนยังตั้งคำถามไปถึงแอนจักรพงษ์เจ้าขององค์การมิสยูนิเวิร์สคนใหม่ด้วยชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะอำเภอสังขละบุรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะสวมชุดชาวไทยภูเขาศิษย์เก่าจปร.รุ่นที่25คณะสงฆ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนร่วมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่9มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยสีส้มมาทูลเกล้าถวายที่บริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิคณะผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิคณะผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย2เขตสายไหมสมาคมตำรวจพลอากาศตรีกิตติพงษ์แก้วพาเจ้ากรมการเงินทหารอากาศน้องเท็ดเด็กชายณรงค์ฤทธิ์ทองอินอายุ4ปีและน้องทับทิมเด็กหญิงชลินทราทองอินอายุ8ปีและครอบครัวจากจังหวัดชลบุรีคณะศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจปร.รุ่นที่25สโมสรไลออนดุสิตากรุงเทพมหานครบริษัทพัฒนาอินเตอร์ดูนจำกัดโรงเรียนวัดเจริญสุขารามวัฒนานุวัฒน์จังหวัดสมุทรสงครามบริษัทดีเอสไอคอร์ปอเรชั่นจำกัดจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเทศบาลนครพิษณุโลกโรงเรียนราชวินิตกรุงเทพมหานครบริษัท NJ International Media จำกัด
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนซึ่งเป็นบุคลากรจากสถาบันจุฬาภรณ์บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่27ธันวาคม65ถึง10มกราคม66รวมระยะเวลา15วันโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงไล่โว่สาละวะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสวมชุดชาวไทยภูเขามาร่วมลงนามคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาในสัตวแพทย์สมบัติโรจน์อัศวเสถียรนายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์จังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดราชการที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์เช็คเวลาถ่ายทอดสดร่วมเชียร์แอนนาเสืองามเอี่ยมลุ้นมงมิสยูนิเวิร์ส2022เช็คตารางถ่ายทอดสดมิสยูนิเวิร์ส2022ครั้งที่71คนไทยร่วมรอลุ้นแอนนาเสืองามเอี่ยมคว้ามงสำหรับการประกวดนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์ส2022รอบสุดท้ายจะเกิดขึ้นวันที่15มกราคม2566เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีแอนนาเสืองามเอี่ยมตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชันความสวยกับ86สาวงามทั่วโลกบนเวทีนิวออร์ลีนส์มอริเอลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาการถ่ายทอดสดมิสยูนิเวิร์ส2022สามารถรับชมได้หลายช่องทางช่อง JKN YouTube Channel Miss Universe ผ่านกล่อง AIS Play กฎหมายเลข642 PPTV SC ช่อง36 3 BB Giga TV กฎหมายเลข608ออนไลน์ Facebook JKN 18 FacebookJKN 18 News Facebook Miss Universe YouTube JKN 18 YouTube Miss Universe ด้านความเคลื่อนไหวต่างๆของแอนนาเสืองามเอี่ยมสามารถติดตามได้ผ่าน Facebook Miss Universe Thailand แอปพลิเคชัน Miss Universe Thailand ดิจิทัลแพลตฟอร์มทุกช่องทางกองประกวดได้แก่ Facebook InstagramYouTube และ TikTok เช็คเวลาถ่ายทอดสดร่วมเชียร์แอนนาเสืองามเอี่ยมลุ้นมงมิสยูนิเวิร์ส2022สำหรับการประกวดรอบ Preliminary Competition ประกวดไปแล้วเมื่อวันที่12มกราคมและ National Costumeชุดประจำชาติวันที่12มกราคมแอนนาถ่ายทอดเครื่องราวผ่านผ้าคลุมไหล่ชุดว่ายน้ำด้วยคอนเซ็ปต์ Power of Unity มีภาพใบหน้าของผู้คนที่หลากหลายปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของเชื้อชาติและสีผิวความหมายก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครแค่ลงมือทำร่วมกันก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนความหลากหลายให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกในรอบชุดประจำชาติแอนนาเสือได้สวมใส่ชุดสงกรานต์ดีไว้หรือสงกรานต์เทวีออกแบบโดยพีรณัฐวิริยะจากแบรนด์ CIQURE โดยมีแรงบันดาลใจจากนางสงกรานต์ที่ชื่อว่านางกิมิทาเทวีส่วนชุดราตรีที่ชื่อว่า Hidden Precious Diamond Dressความงามของเพชรอันล้ำค่าที่ถูกซ่อนอยู่ชุดนี้บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตและตัวตนของแอนนาได้เป็นอย่างดีรังสรรค์ออกแบบผ่านวัสดุเหลือใช้ด้วยเทคนิค Jewelry Detail ตกแต่งด้วยเพชรสวารอฟสกี้ต่อร้อยเรียงกันจนกลายเป็นชุดราตรีที่สวยเจิดจรัสอวดสายตาชาวโลก
Thank you.